สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศาลสั่งบังคับฟ้องคดีไฮโซแชมป์ทำร้ายรัศมีแขแต่ไร้วี่แววคู่กรณีเมื่อช่วงเช้าวันที่14มิถุนายนศาลแขวงจังหวัดพัทยารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นพร้อมด้วยทนายเจนไพรสิทธิ์ชาครานนท์และเดินทางมาที่ศาลจังหวัดพัทยาเพื่อไต่สวนมูลฟ้องในคดีถูกไฮโซแชมป์ทำร้ายร่างกายโดยทางด้านทนายเจนไพรสิทธิ์ชาครานนท์ทนายความกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ไต่สวนมูลฟ้องคดีที่รัศมีแขถูกทำร้ายร่างกายหลังจากที่เราดำเนินการฟ้องเองนอกเหนือจากทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาก่อนที่จะรีบเดินทางเข้าไปในศาลแขวงจังหวัดพัทยาเช่นเดียวกันหลังจากเขาพบศาลเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงบ่ายรัศมีแขพร้อมทนายได้เดินทางกลับออกมาโดยทนายความเปิดเผยว่าในศาลวันนี้ได้นัดไต่สวนมูลฟ้องและไกล่เกลี่ยคดีซึ่งเป็นการฟ้องแยกจากสำนวนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาแต่จำเลยคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาศาลแต่อย่างใดซึ่งก็เป็นสิทธิของจำเลยทางด้านของตนจึงได้ทำการไต่สวนและเบิกความเรียบร้อยโดยศาลท่านมีคำสั่งบังคับฟ้องและนัดครั้งต่อไปในวันที่23สิงหาคม64เป็นการนัดสอบคำให้การและตรวจพยานด้านรัศมีแขบอกว่าตนไม่ขอเปิดเผยอะไรมากเนื่องจากการสื่อสารและภาษาหากพูดออกไปอาจจะเกี่ยวข้องและกระทบไปถึงคดีได้อย่างไรก็ตามรายละเอียดส่วนของคดีทั้งหมดนั้นขอให้ทนายความเป็นผู้ชี้แจงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ